สดีค่ะโต๊ะกังเซนจูรี่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยนะคะวันนี้มาพบกับน้องลุกนะคะแล้วก็พี่ตั้มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมาพูดคุยทักทายกันได้นะคะเดี๋ยวแวะมาชมกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วกดหัวใจให้หน่อยนะคะวันนี้มาพบกับน้องลุกนะคะจะพามาชมลายทองสวยๆลายทองน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันที่1บาทกันนะคะใครที่ไม่ค่อยได้ยินเสียงหรือว่าภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดเจนบอกได้นะคะวันนี้น้องมีลายแนะนำหลายแบบเลยใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะหาของขวัญให้แฟนหาของขวัญให้ตัวเองแนะนำเลยนะคะลายแบบน่ารักน่ารักคิ้วๆเยอะมากเลยจ้าวันนี้เนาะจะพามาดูเป็นแบบพวงมาลัยสร้อยน่ารักน่ารักเล็กๆความยาวประมาณที่น้องมุกใส่อยู่นะคะนี่เลยความยาวประมาณนี้คือความยาวประมาณ16เซนนะคะไม่เห็นไม่เห็นโอเคใครที่เข้ามาแล้วนะคะพูดคุยทักทายกันได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่กดหัวใจให้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาชมกันเนาะลายแรกนะคะนี่เลยอันนี้ความยาวประมาณเท่าไหร่คะพี่ตั้มอันนี้ความยาวนะครับผมอันนี้ความยาวอยู่ประมาณ 16-17 นิ้วนะครับผมใช่ค่ะพี่ดาวเป็นจวันสวัสดีค่ะพี่ดาวมาเมื่อวานยังจำได้เลยมาซื้อนี่เลยค่ะมาชมทองกันเนาะลายสวยๆลายน่ารักน่ารักเยอะเลยนะคะอันนี้จะเป็นความยาวประมาณ16นะคะอันนี้จะเป็นงาน2สีนะคะใช่ค่ะนี่เลยงานก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นงานแบบ2สีนะคะมีแบบสีหลากหลายอ่ะเนาะมีหลายทรงนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูเป็นเส้นๆไปนะคะน้องกินให้ลูกค้าดูเนาะนี่เลยค่ะเส้นนี้จะเป็นแบบวงดีๆหน่อยอันนี้เขาเรียกลายอะไรคะพี่ตั้มอันนี้เขาเรียกว่าลายหยาดมูลหยาดมูลนะครับผมความยาวประมาณสัก 17-18 นิ้วนะครับผมนี่เลยความยาวสั้นๆเนาะพี่ตั้มเนาะประมาณน้องมุกใส่นะครับประมาณนี้นะครับความยาวนี่เลยอันนี้เป็นความยาว16นะคะสวัสดีค่ะคุณบีสวัสดีจ้าพี่ดาวว่าข้อมือสวยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายแบบหยาดมูลสำหรับใครที่ชอบงาน2สีไม่ชอบงานทองล้วนเน้นเป็นแบบว่าใส่แล้วแบบไม่อันตรายไม่แบบว่าไม่เป็นที่น่าจับตามากก็แบบสีแบบนี้ได้เลยนะคะตัวนี้เนาะทรงตัวเม็ดอะค่ะจะเป็นดีๆแล้วก็ขั้นกับตุ้มทองกลมๆนะคะเดี๋ยวเอาให้ชมกันใกล้ๆเนาะนี่เลยโอ้สวยมากเลยครับงานตัวนี้เนาะจะเป็นแบบงาน2สีสลับกับเม็ดทองนะครับน้องมุกใช่ค่ะน้องมุกใส่ให้ลูกค้าชมหน่อยได้ไหมได้เลยเดี๋ยวใส่ให้ชมนะคะว่าความยาวประมาณไหนยาวก็จะประมาณนี้นะคะผมใส่กับห้อยกับงานพวกงานจี้พระงานปิดเพชรนะสวยมากสวยองค์เล็กๆองค์ไม่ต้องใหญ่มากนะครับเนี่ยน้องมุกใส่ก็จะประมาณนี้เลยครับอันนี้สำหรับใครที่ชอบแบบว่าโชว์จี้หน่อยนะคะตัวนี้ตอบโจทย์เลยเนาะความยาวที่น้องมุกจะแนะนำทั้งหมดเส้นนี้ประมาณเท่าไหร่ครับความยาวน้องมุกประมาณ17นิ้วนะครับ16-17นิ้วนะครับใส่ก็จะประมาณนี้นะครับใส่กับห้อยกับจี้พระนะครับจี้พระเพชรนะครับสวยน่ารักเลยสวยๆนะคะนี่เลยก็ตัวเส้นนะคะจะที่แนะนำวันนี้จะเป็นความยาว16ซะส่วนใหญ่นะคะ16-17โดยประมาณนะคะวันนี้เน้นแบบว่าโชว์ที่น่ารักน่ารักเลยใส่แบบน่ารักน่ารักนะคะไข่มุกส้มข้อมือเรียบที่มือค่ะเส้นไหนคะพี่นี่เส้นนี้ก็สวยครับเส้นนี้ไม่เอ่ยถ้าเส้นนี้กด1ให้หน่อยนะคะถ้าเส้นนี้กด2นะคะหรือว่าเส้นนี้ฝั่งไหนเอ่ยเส้นนี้กี่บาทคะน้องมุกเส้นนี้3บาทนะคะเป็นกิมตุ้งกับถุงทองนะครับผมน้ำหนัก2บาทนะครับความยาวประมาณ16เนาะ16 3บาท3บาทค่ะยาวประมาณ16นิ้วใช่ค่ะ16เซนตัวความยาวอะค่ะจะประมาณ10-18นิ้วนะคะแต่ว่าอันนี้มันกินไซส์หน่อยก็ตัวน้องมุกเองอะใส่ประมาณ16นะคะข้อมือจริง16ใส่ได้นะคะนี่เลยนี่น่ารักมากนะครับใช่ค่ะนี่ครับเส้นเล็กใกล้3บาทค่ะเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นตัวนี้กด2ให้หน่อยนะคะถ้าเป็นกำไรตัวนี้กด2ให้หน่อยนะคะทองบาทละเท่าไหร่ครับคุณนกถามครับผมวันนี้ 28,650 เนาะยังไม่รวมกำเนิดแล้วก็รวมกำเนิดแล้วก็ประมาณสัก 29,000 นิดๆเนาะพี่แนนใช่ค่ะพี่แนนกำไรเพชรราคาเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นกำไรตะปูค่ะเดี๋ยวน้องมุกให้ราคาพิเศษเลยนะคะถ้าใช่กด1ให้หน่อยนะคะพี่แนนพี่ไข่มุก2ตัวนี้นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่
67,800นะคะนี่เลยงานสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวชมงานกันนะคะสวยมากอันนี้เป็นคาเทียนะครับแล้วก็เป็นล้อมเพชรเนาะหัวมุกเนาะใช่ค่ะพี่ตั้มขอราคาพิเศษให้ลูกค้าหน่อยค่ะราคาพิเศษนะครับหน้าไลเนาะน้องมุกเนาะตัวนี้67,800บาท67,800นะครับผมสร้อยสองกษัตริย์มีความยาวประมาณ20นิ้วไหมคะพี่เสาวรสตัวสร้อยสองกษัตริย์นะคะส่วนมากจะเป็นความยาวประมาณ16-17นิ้วนะคะความยาวแบบโชว์ซี่เลยค่ะกำไรคาเทียเนาะน้องมุกเนาะ67,800นะครับผมในราคาอะไรนี้นะครับ 33,900 นะครับผมลดพิเศษให้เลยนะคะลดพิเศษให้เลยพี่ไข่มุกชิ้นนี้นะครับผม 33,900 บาทนะครับนี่เลยค่ะ 33,900 บาทนะคะจากราคาเต็มอ่ะจะอยู่ที่ 67,800 นะคะอันเนี้ยให้พิเศษพิเศษเลยค่ะลดไปเลยแบบเซลอัดแน่นมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากค่ะขนาดกำลังพอดีข้อมือเนาะหน้ากว้างประมาณเท่าไหร่คะน้องมุกหน้ากว้างประมาณตัวนี้หน้ากว้างประมาณแบบ3มิล นะคะ3มิล เนาะใช่ค่ะ3มิล4มิลโดยประมาณ3ถึง4มิล นะครับผมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับใส่ข้อมือน้องมุกใส่ประมาณสัก15เนาะ10 16ค่ะพี่ตั้ม16ใช่16ใส่พอดีนะครับผมใช่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวล็อก2ชั้นเนาะจะบอกว่าตัวล็อกแน่นหนามากเลยค่ะพี่วิไลถามว่าอยู่เซ็นทรัลขอนแก่นใช่มั้ยคะขออภัยจ้าพี่วิไลอันนี้อยู่ในห้างเซนจูรี่นะครับผมกรุงเทพฯมูฟวี่พลาซ่ากรุงเทพมหานครนะครับผมกรุงเทพจ้าพี่ไข่มุกน้ำหนักทองจะอยู่ที่ 11.14 นะคะประมาณ3สลึงเนาะน้องมุกเนาะใช่ค่ะครับผมอันนี้เป็นงานจิวเวลรี่นะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆนะครับผมเป็นงานจิวเวลรี่แข็งแรงมากๆตัวทองเป็นทองกี่เปอร์เซ็นต์คะพี่ตั้มตัวนี้เป็นทอง 90% นะครับใช่ค่ะในการทำนะครับงานนี้จะเป็นงานเพชรแท้นะครับเป็นงานเพชรเบลเยียมคัดนะครับผมเบลเยียมคัดน้ำเก้าๆสวยๆเลยนะคะสวยมากครับนี่งานสวยๆเลยนะคะวันนี้เอามาให้ชมกันเลยนี่เลยค่ะพี่ไข่มุกถ้าพี่ไข่มุกสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะพี่ไข่มุกทักมาได้ที่ไลน์หรือเพจร้านได้เลยนะคะแล้วก็จะมีแอดมินนะคะแจ้งไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำหนักเพชรหรือว่าตัวงานต่างๆนะคะของกำไรตัวนี้นะคะถ้าพี่ไข่มุกสนใจเนาะนี่เลยนี่เลยราคาพิเศษนะคะใช่ค่ะอันนี้มีวงเดียวนะคะอันนี้มีวงเดียวนะอีกวงนึงอ่ะมันจะเป็นแบบว่าใหญ่ๆหน่อยนะคะต่อไปนะคะใครดีลูกค้าอยากดูอะไรเพิ่มเติมขอดูคอ1บาทตันๆค่ะพี่ธัญรัตน์เน้นความยาวเดี๋ยวน้องหยิบให้ชมนะครับใช่ค่ะอันนี้จะเป็นความยาว16นะคะที่เอามาให้ชมกันเนาะเดี๋ยวจะให้พี่ธัญรัตน์ลองชมดูก่อนนะคะว่ามีลายไหนถูกใจบ้างเอ่ยเนาะอันเนี้ยความยาว16ขนาดตรงนี้นะคะพี่ธัญรัตน์ขนาดประมาณแบบใส่สวยๆเลยโชว์ตี้นะคะถ้าชอบยาวกว่านี้มีนะคะแจ้งความยาวได้นะถ้าเกิดไม่ชอบความยาวนี้เราถามพี่ตั้มเดี๋ยวดูลายกันเนาะงานตันๆเลยนะครับอันนี้แบบตันๆนะคะพี่ทันความยาวประมาณตรงนี้ประมาณ 16-17 นิ้วนะครับผมนี่ให้น้องมุกหยิบให้ชมทีละลายนะครับแนะนำทีละลายนะครับนี่เลยมีทั้งงานแบบว่าเล็กๆเส้นเล็กๆจะตันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอแบบขยับปรับเปลี่ยนนิดนึงเนาะนี่เลยจะได้แนะนำให้ท่านผู้ชมดูกันหลายๆลายเลยนะคะอีกเส้นน้ำหนักเท่าไหร่คะพี่มาดามเจี๊ยบเส้นไหนคะพี่มาดามเจี๊ยบเส้นไหนเดี๋ยวน้องมุกเอาให้ชมขอชมแบบยาวค่ะพี่ธัญรัตน์แจ้งความยาวได้นะคะประมาณเท่าไหร่เอ่ย20 21 22เดี๋ยวเอามาให้ชมกันพี่เอแน่นๆเลยนะคะขอดู2สลึงยาว20พี่เบียร์ได้เลยจ้าเดี๋ยวน้องมุกขอแนะนำลายลาย1บาทก่อนเนาะอันนี้ความยาวประมาณ 16-17 นิ้วนะคะน้องมุกเนาะอันนี้เป็นความยาว 16-17 นิ้วนะคะเริ่มที่ชิ้นแรกนะน้องมุกเนาะอันนี้ก็จะเป็นงานแบบมิตรพวดนะครับผมแต่งข้างนิดนึงเป็นลูกบอลนะครับ3เม็ดนะครับผมยาวประมาณ16นะครับผมสำหรับน้องมุกใส่เลยนะคะ16นิ้วประมาณน้องมุกใส่นะครับความยาวก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม16นิ้วนะครับผมพี่มะปราง1บาทวันนี้ราคาเท่าไหร่คะ1บาทเนาะวันนี้นะครับเดี๋ยวคิดให้ก่อนนี่เลยเดี๋ยวชมลายกันนะคะตัวนี้จะตันมากๆเลยเส้นเล็กๆแบบนี้ตันมากเลยนะคะรวมกำเนิดแล้วก็ประมาณ 29,000 นี่เลยค่ะ700นะครับผมโดยประมาณนะครับผมขึ้นอยู่ที่ลวดลายนะครับอันนี้ลายที่คุ้นเคยกันเนาะจะเป็นลายผ่าหวายอันนี้เป็นงานผ่าหวายนะครับนี่เลย
ข้างนึงก็จะเป็นงานถวายนะครับผมต้องสั่งให้ชมนะคะประมาณนี้นะครับจะเป็นเส้นที่ตันมากเลยอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นงานห่วงคู่นะครับเป็นแบบทูอินวันเนาะใช่เป็นแบบ2มิตินี่เส้นนี้เส้นเดียวนะคะได้2แบบไปเลยความยาวประมาณ17นิ้วนะครับผม22ถึง24ค่ะสร้อยคอ1บาทที่ธัญลักษณ์ขอชม22ถึง24ได้เลยค่ะข้อมือค่ะราคาด้วยพี่มาดามเจี๊ยบอันไหนคะพี่มาดามเจี๊ยบถ้าเป็นฝั่งเนี้ยจะเป็น3บาทนะคะอันเนี้ยจะเป็น3บาทแล้วก็ฝั่งเนี้ยจะเป็นงานเพชรนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบตุ้งติ้งดอกไม้น่ารักน่ารักนะคะส่วนอันเนี้ยจะเป็นแบบเลดผู้ชายหน่อยนะคะน้องมุกให้ราคาพิเศษเลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวเปิดราคาพิเศษให้นะคะพี่เจี๊ยบดูเป็นอันไหนเอ่ยถ้าเป็นงานทองกด1ให้หน่อยนะคะถ้าเป็นงานเพชรกด2นะคะพี่เจี๊ยบพี่น้ำหวานข้อมือ2บาทแจ้งความยาวได้เลยนะคะขอดูน้ำหนัก1บาทลายเลดแบนเงายาว16ด้วยค่ะได้เลยค่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวแอนมีหยิบให้ดูนะครับยาว16นะคะเป็นเลดแบนเงาเป็นสร้อยคอใช่ไหมคะพี่ต้นออกเพราะว่ามันจะมีทั้งสร้อยคอแล้วก็สร้อยข้อมือค่ะเดี๋ยวอันนี้จะบอกเป็นลายก่อนนะตัวที่เป็นลายเลดค่ะอันนี้จะเป็นงานเลดนะคะอันนี้น้ำหนัก1บาทยาว16นิ้วนะคะนี่เลยพี่มาดามเตี้ย1บาทเอ๋3บาทตัวเนี้ยน้องมุกอ่ะข้อมือจริง16นะคะน้องมุกใส่พอดีอันเนี้ยมันจะเป็นห้อยกิมตุ้งถุงทองฉลุนะคะเป็นตัวเส้นนะคะเป็น8เสาสวยมากค่ะจริงๆสวยมากตัวเนี้ยเข้ากี่ทีก็หมดค่ะมันจะเป็นลายแบบน่ารักน่ารักนะคะห้อยตรงนี้ตัวเส้นความยาว18นะคะพี่มาดามเจี๊ยบแล้วก็ขนาดข้อมือ16ค่ะถ้าพี่มาดามเจี๊ยบสนใจนะคะพี่มาดามเจี๊ยบแจ้งน้องได้เลยนะคะเพราะว่าตัวเส้นนี้น่าจะเหลือประมาณเหลือประมาณ1อันนี้เหลือ1เส้นนะคะถ้าเป็นห้อยแบบนี้เหลือ1เส้นใช่ค่ะตัวนี้มีเส้นเดียวนะพี่มาดามเจี๊ยบ3บาทนะคะพอ3บาทเก๋ๆค่ะพี่เอื้ออารีได้เลยจ้าสร้อยคอค่ะอ๋อสร้อยคอเนาะนี่เลยเป็นสร้อยคอลายเลดที่ลงมุกแจ้งนะคะอันนี้เป็นเลดแบบขัดทรายนิดนึงนะครับผมความยาวประมาณเท่าไหร่น้องมุก20นิ้วความยาวไม่ถึงค่ะความยาวประมาณ16นิ้วนะครับผมใช่ค่ะขนาดใส่มาก็ประมาณน้องมุกใส่นะครับประมาณเส้นที่น้องมุกใส่เลยนะครับผมขนาดพอดีพี่ต้นอ้อเลยขนาดที่พี่ต้นอ้อแจ้งมาว่าแบบต้องการชมนะคะเอามาให้ชมงานเนี้ยค่ะจะเป็นลายแบบว่าขัดหน่อยเนาะแล้วก็จะมีแต่งเงากลางๆนะคะประมาณนี้นี่ค่ะแล้วก็ตัวเส้นนะคะจะเป็นเงาทั้งเส้นเลยสลับกันนะคะเวลาใส่อ่ะใส่ออกมาแล้วจะสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้เวลาอยู่กับแสงอยู่กับไฟเนี่ยค่ะจะเล่นไฟพอสมควรเลยนะคะพี่ลิลลี่แหวนลายสวยครึ่งสลึงเท่าไหร่คะครึ่งสลึงเท่าไหร่คะครึ่งสลึงวันนี้เนาะก็จัดโปรในเน้นในไลน์ให้ลูกค้าไปเลยใช่ค่ะเดี๋ยวจัดโปรให้นะคะเดี๋ยวคิดราคาให้พิเศษนะคะถ้าเกิดว่าสนใจราคานี้นะคะขอหัวใจให้น้องมุกหน่อยนะคะเดี๋ยวเอามาให้ชมกันนะคะข้อมือครึ่งสลึงเท่าไหร่คะพี่เอมมี่โกครึ่งสลึงเนาะวันนี้ก็ประมาณสัก 4,200 4,300 นะครับไม่เกินนะครับผมถ้าเป็นแหวนครึ่งสลึงนะครับในไลน์นี้นะครับ 4,100 นะครับพร้อมจัดส่งนะครับเนาะจัดส่งค่ะครับผม 4,100 บาทราคาแหวนนะคะ 4,100 พร้อมจัดส่งเลยนะคะสำหรับใครที่ขอดูอะไรนะคะแจ้งมาได้เรื่อยๆเลยนะถ้าทันน้องจะเอาให้ชมนะคะขอ1บาทตันๆ22 24ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวดูข้อมือกันเนาะข้อมือ2สลึงนะครับเมื่อกี้ลูกค้าทักเข้ามาเนาะถามว่าจะเป็นงานเลดแบนเนาะเป็นแบบเลดแบนเงานะครับผมตอนนี้มันจะไม่มีนะครับจะมีเป็นงานตัวนี้แทนนะครับผม1บาทมั้ยคะพี่ตั้มวันนี้นี่1บาทนะครับนี่ชมใกล้ๆนะครับผมเลดก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเลดแบบขัดทรายนิดนึงแล้วน้องเนาะอุ๊ยคู่กับสร้อยคอเมื่อกี้เลยนะคะนี่สวยๆเลยครับผมข้อมือครึ่งสลึงยาว17จ้าพี่เอมมี่โกยาว17นี่ไม่ถึงค่ะจะมีประมาณส่วนมากประมาณ15ถึง16เซนนะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเป็น1บาทนะครับขนาด16เซนนะครับทั้งหมดเลยนะครับนี่ตัวใกล้ๆนะครับตัวงานเลดมีคู่กับสร้อยคอด้วยนะคะถ้าใครแบบอยากจัดเป็นเซตเนาะจะปีใหม่แล้วหาของขวัญกัน
เซตแบบน่ารักน่ารักได้เลยจ้ะเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งงานลงยาดอกไม้นะคะแบบฉลุประมาณนี้เลยใช่ตรงตัวสายจะเป็นเกล็ดดาวนะครับผมน่ารักเนาะแต่งกลางฉลุตัวแต่งกลางน่ารักนะคะก็จะมีทั้งงานทองล้วนเนาะแล้วก็งานลงยาแดงนะคะตัวนี้จะลงแบบสีไม่ใช่สีพาสเทลนะคะจะแบบแดงสดๆหน่อยเนาะใช่ตัวสีชมพูค่ะสีชมพูน่ารักมากเลยเนาะน่ารักไหมสีชมพูสีอ่อนๆสีพาสเทลน่ารักน่ารักนะคะสำหรับใครที่ชอบแบบงานลงยาพวกนี้นะคะแนะนำเลยเนาะตัวลวดลายแบบแต่งสวยมากๆเลยค่ะสลับเนาะมีตุ้มสลับด้วยแล้วก็ต่อไปค่ะพี่ตั้มเป็นลายแบบไหนดีเอ่ยนี่เป็นพวกงานเม็ดข้าวโพดนะครับผมเนี่ยน่ารักน่ารักนะครับผมยาว16เซนนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นพวกงานเก็บดาวนะครับผมนี่ถ้าใครที่ชอบแบบตันๆเน้นเป็นตัวนี้เลยชอบแบบตันๆเน้นเป็นป้องอ้อยเลยนะคะป้องอ้อยเงานะครับอันนี้ใส่สบายมากนะครับนิ่มเนาะตัวนี้ใส่สวยนิ่มนะคะใส่สบายต่อไปถ้าใครชอบเป็นงานแฟชั่นล่ะคะพี่ตั้มนี่ตัวนี้น่าสนใจนี่อันนี้จะเป็นงานพวกงานโก้เนาะโก้ฝรั่ง16เซนนะครับผมตัวนี้จะมีงานเป็นแบบยิงเลเซอร์ด้วยนะน้องใช่ค่ะเป็นงานยิงเลเซอร์นะคะสวยครับสำหรับใครที่แบบตามหาพวกลายแฟชั่นนมุกแนะนำเลยนะคะตัวนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะตัวเลเซอร์นะคะใช่ค่ะเข้ามาก็แบบโอ้โหแตกเลยชัดๆแตกเลยนี่มาชมกันเลยนะคะเอามาให้ชมกันที่ไลฟ์สดเลยนะคะอันนี้จะเป็นความยาว16นะคะที่เอาให้ชมเนาะต่อไปค่ะมาชมถาดที่2กันอันนี้ก็เปรียบเทียบกันนะครับผมเปรียบเทียบนะครับอันนี้ยาวประมาณ16นะครับผมเปรียบเทียบลายเบนซ์กับสีเสาหน่อยครับ5บาทไม่แน่ใจว่าจะมีไหมนะคะไม่แน่ใจเนาะว่าจะมีลายเบนซ์ไหมแต่สีเสาน่าจะมีมือ1บาทลายเชือกยาว25มั้ยคะเอ๊ะมีคอ1บาทลายเชือกยาว25มั้ยลายเชือกนะ25นิ้วเดี๋ยวไปเช็คของให้นะคะนี่นะครับงานสวยๆเลยนะครับชมใกล้ๆนะครับอันนี้16เซนนะครับ1บาทนะครับนี่เลยจ้าอยากได้เดี๋ยวแป๊บนึงอ่านคอมเมนต์ไม่ทันคอมเมนต์มันรันไปเรื่อยๆอะค่ะแป๊บนึงนะผู้ชาย3บาทข้อมือพี่กิฟต์ได้เลยค่ะขอดูลาย2บาทสร้อย2บาทเท่าไหร่คะสร้อย2บาทรวมกําไรแล้วประมาณเท่าไหร่คะพี่ตั้มประมาณเกือบ60,000ได้ค่ะแล้วแต่แบบลายแค่19,000หน่อยๆนะครับผมขึ้นอยู่ที่ลวดลายนะครับผมแล้วก็ลูกค้าอยากดูชิ้นไหนเพิ่มเติมครับน้องมุกดูหน่อยต่อไปแหวนครึ่งสลึงไซส์50 51ขอดูพี่ใบเฟิร์นได้เลยค่ะแหวนครึ่งสลึงเนาะสั่งเลยได้ไหมแขน1สลึงยาว17พลอยลายหลุยแขน1สลึงยาว17ลายหลุยเป็นดอกไม้ไหมคะพี่เอมมี่พี่เอมมี่โกเป็นแบบตัวแต่งพลอยไหมคะ1บาทนะครับผมยาวประมาณ25นิ้วนะครับอันนี้เป็นเกลียวเชือกนะคะนี่เลย1บาทยาวเท่าไหร่นะคะ25นิ้วจ้า25นิ้วพี่ธัญญาทั้งหมดเนาะให้ลูกค้าดูเลยพี่ธัญญารักษ์บอกว่ารอชม1บาทตัน22 24อยู่เออใช่พี่ธัญรักษ์ขอมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะนี่เลยค่ะตัวนี้จะเป็นลายเกลียวนะคะตัวนี้จะเป็นเกลียวแต่งกล้องนะคะตัวกล้องอ่ะจะเป็นจิกลายประมาณนี้เลยนี่ค่ะตัวกล้องนะคะจะเป็นแบบแต่งหน่อยนะคะจะเป็นจิกลายเนาะประมาณนี้เลยถ้าเส้นต่อไปนะคะเส้นที่2ก็จะเป็นแบบว่าเส้นแบบเกลียวล้วนไปเลยไม่มีขั้นกล้องนะคะข้อมือลายโซ่แฟชั่น1บาทเท่าไหร่คะพี่นิตยาเหลือเส้นเดียวนะคะพี่นิตยาถ้าสนใจพี่นิตยาทักไลน์หรือเพจร้านเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวให้พี่แอดมินแจ้งราคานะคะและพร้อมจัดส่งเลยนะคะเดี๋ยวจัดส่งให้ฟรีให้ราคาพิเศษแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวจะเอามาให้เอฟที่ไลฟ์สดได้เลยนะคะพี่นัตยาเอ้ยพี่นิตยาถ้าพี่นิตยาสนใจเนาะเดี๋ยวน้องมุกจะเอามาให้แคปภาพเลยนะคะถ้าสนใจพี่นิตยากด1ให้หน่อยนะคะตัวนี้เนาะจะเป็นงานเบนซ์มาชมกันงานเบนซ์อ่ะจะเป็นลายที่ยอดฮิตอีกลายนึงเลยนะคะตัวเส้นจะเป็นแบบถักๆหน่อยนะคะประมาณนี้สำหรับผู้ชายเนาะเดี๋ยวใส่ให้
ให้คุณผู้ชมดูใช่ค่ะประมาณนี้เดี๋ยวให้พี่ตั้มใส่ดีกว่านี่อันนี้ความยาวเท่าไหร่คะนี่ความยาวประมาณ25นิ้วนะครับคนใส่ก็จะประมาณนี้นะครับจะไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะครับคนใส่ตัวเล็กๆนี่เลยนี่เลยประมาณนี้นะครับผมขนาดพอดีผู้ชายใส่นะคะนี่ผู้ชายก็จะประมาณนี้นะครับพี่อริสราไม่ใช่ค่ะสีเสามั้งคะเรียกไม่ถูก1บาทนี่ความยาวประมาณนี้นะครับ25นิ้วนะครับผู้ชายใส่นะครับกำลังพอดีเลยนะครับผมใส่กับพระอะไรก็ได้นะครับเนี่ยสวมได้นะครับถอดได้นี่เลยนะคะอันนี้จะเป็นลายเบนซ์นะคะที่เป็นที่พี่ตั้มใส่อยู่นะคะงานก็จะประมาณนี้นะครับงานเบนซ์นะครับชมใกล้ๆนะครับจะได้เห็นลายชัดๆนะครับเห็นกันชัดไหมคะเหมือนภาพมันเบลอๆเนาะใช่ไหมนี่เริ่มชัดแล้วอันนี้ชัดแล้วนะคะสวยมากครับลายนี้เนาะใช่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบนนะคะลายถักๆแบบนี้เลยอันนี้จะเรียกว่าลายเบนนะคะความยาวก็มีหลายความยาวนะคะอันนี้เป็นความยาว24ขนาดที่พอดีผู้ชายใส่นะคะพี่อริสราใช่ค่ะลายที่พี่ผู้ชายใส่แต่ยาว25นิ้วเส้นจะเล็กกว่านี้หน่อยอ๋อเป็นสีเสาค่ะจะเป็นสีเสากับกระดูกมังกรนะคะจะใกล้เคียงกันเลยของมือลายเลดแบนน้ำหนัก1บาทเส้นที่6ในถาดใส่ได้2หน้ามั้ยคะใส่ได้2หน้าค่ะพี่ต้นอ้อใส่ได้2หน้าเลยนะคะจะเป็นทั้ง2หน้าจะเหมือนกันเลยจะเป็นแบบว่าเงาๆหน่อยเนาะเดี๋ยวเอาให้ชมนะคะมาแป๊บนึงนะมุกแบบนี้หน่อยเป็นข้อมือนะคะ16นี่เลยค่ะได้ครับบอกพี่เก่งได้เลยจ้า16อันนี้นะคะพี่ธัญลักษณ์พี่ธัญลักษณ์อันนี้เป็นลงคัดมาให้แล้วนะคะจะเป็นความยาว22ถึง24ตันๆเลยตัวเส้นนี้นะคะพี่อริสราดูด้วยก็ได้นะคะว่าใช่ไหมเอ่ยน้องมุกเหมือนคุ้นๆนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่ากระดูกมังกรอันนี้จะค่อนข้างตันอยู่นะคะกลางๆนะคะถ้าเทียบกันเนาะตัวนี้จะไม่ตันไม่ถึงกับมากเลยนะคะนี่เลยตัวนี้จะเป็นกระดูกมังกรใส่นอนได้นะคะแล้วก็ตัวที่2อันนี้ลายอะไรนะคะอันนี้จะเป็นหยาดมูลนะครับหยาดมูลน้ำหนัก1บาทนะครับอันนี้น่าจะสวมหัวได้เลยนะครับยาวประมาณ23ถึง25นิ้วนะเป็นงาน2สีนะคะตัวนี้สวยมากๆเลยอ่ะให้ชมกันใกล้ๆแบบนี้เลยมันสูงไปไม่เอ่ยต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นลายบิดตาม้านะคะตัวนี้ค่อนข้างตันนะพี่ตั้มเนาะใช่ครับผมบิดตาม้าแบบตันๆเลยนะครับน่ารักมากนะครับใส่ไม่ต้องระวังอะไรมากนะครับสมบุกสมบันแน่นะครับลายนี้แข็งแรงมากใช่เนี่ยสองลายนี้ที่แนะนำเลยใส่แบบหวายสวยมากเป็นหวายตัดลายนะครับเนี่ยสวยมากใส่แบบสมบุกสมบันนะคะใส่แบบแข็งที่พี่ตั้มบอกอะเนาะนี่ครับเมื่อกี้มีลูกค้าทักเข้ามานะครับ1บาทยาว16นะครับผมดูนะครับนี่อันนี้ก็จะใส่ได้2หน้าเลยนะครับใช่ค่ะจะเป็นเลดข้อมือนะคะสร้อยคอมีครบชุดเลยนะคะใส่ได้2หน้านะครับใส่ข้อมือก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยเดี๋ยวให้พี่ตั้มลองเทียบให้ดูนะคะเวลาใส่แล้วตัวใส่แล้วมันจะเล่นแสงเงาๆพอสมควรเลยนะคะตัวเส้นนะคะจะตัดลายแบบนี้เลยเป็นแบบงานพ่นทรายแล้วก็ตัดขอบเงานะครับในใส่แล้วมันจะวิบวับวิบวับนิดนึงนะครับพี่นุจรีอยากได้สร้อยคอ1บาทลายสีเสาที่ลงยาค่ะเท่าไหร่คะความยาวเท่าไหร่เอ่ยพี่นุจรี2สลึงสั้นเท่าไหร่คะพี่เอมมี่โกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะสั่งเลยได้ไหมแขนหลุย17ต้องดูความยาวก่อนนะคะถ้ามันใช่ความยาว17นะคะเดี๋ยวโชว์สร้อยหน่อยดีค่ะข้อมือผู้ชาย3บาทโอเคค่ะเดี๋ยวเอาให้ชมกันเนาะข้อมือผู้ชาย3บาทความยาวประมาณเท่าไหร่ดีจ๊ะน้องผู้หญิงใส่ให้ดูหน่อยพี่ตาม้ากับผาหวายยาวเท่าไหร่คะเดี๋ยวขอใหม่เนาะเพราะว่าเมื่อกี้เอาเก็บเข้าไปเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูถ้าเส้น2เส้นเมื่อกี้ค่ะตัวตาม้ากับตัวผาหวายอ่ะถ้าน้องมุกใส่อ่ะน้องมุกใส่จะอยู่ประมาณนี้เลยใช่ค่ะ
นมจะไม่สูงมากนะคะจะสูงประมาณ150นิดๆนะคะมันก็จะยาวประมาณนี้นะคะขนาดกำลังพอดีน้องใส่ก็คือประมาณ20ใส่ให้ดูนะครับใช่ค่ะน้องใส่เข้าไปอันนี้เลยนะคะน่าจะสวมกันเลยนะครับใช่ค่ะอันนี้จะเป็นความยาวเท่าไหร่คะพี่ตั้มอันนี้ความยาวประมาณ24นิ้วนะครับผมไม่ติดแว่นตาค่ะติดแว่นตานะครับแป๊บนึงได้ไหมแกะดีกว่าแกะดีกว่าเพราะว่าติดแว่นตานะคะนี่เลยค่ะพี่ธัญรักษ์อันนี้จะเป็นงานผ่าหวายนะครับผมผ่าหวายใส่จะประมาณนี้นะครับความยาวของผ่าหวายจะอยู่ประมาณนี้นะคะตรงระหว่างอกพอดีนะคะขอดูแหวนรูปหัวใจมีเพชรเลยค่ะ2สลึงแหวนรูปหัวใจมีเพชร2สลึงใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวน้องไปดูให้นะคะตัวไซส์อ่ะไม่แน่ใจเนาะว่ามีไซส์ที่พี่สุนิสาต้องการไหมพี่สุนิสาแจ้งไซส์ได้นะคะว่าต้องการเป็นไซส์เท่าไหร่เดี๋ยวน้องดูไซส์แล้วก็จะแจ้งเลยว่ามีของหรือว่าไม่มีส่งเกาหลีไหมคะเกาหลีส่งนะคะแต่ว่าเรื่องการจัดส่งอ่ะค่อนข้างนานเนาะต้องรอของนานนิดนึงนะคะประมาณแบบถ้าอย่างเร็วสุดประมาณ15วันถ้าอย่างช้านะคะประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆเลยค่ะพี่แอนค่ะขอดูแหวน2สลึงรูปหัวใจเป็นเพชรหน่อยค่ะค่ะมีทองสามกษัตริย์ไหมคะจะมีเป็นพวกแบบงานสร้อยข้อมืองานสร้อยคอจะมีเป็น2บาทอะค่ะจะเป็นแบบตัว3สีน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวเอามาให้ชมนะคะว่า3สีเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นงาน3สีนะคะตัวนี้3สีมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะที่อะไรเอ่ยเมื่อกี้ข้อความมันเลื่อนขึ้นไปแล้วอันนี้นะคะจะเป็นแบบว่า3สีงานสวยๆนะคะตัวสีจะเป็นพาสเทลน่ารักมากเลยอันนี้จะเป็นงานทองนะคะก็จะมีตุ้มขั้นอันนี้จะเป็นข้อสร้อยข้อมือเนาะแต่ว่าเอามาให้ดูก่อนว่า3สีเป็นประมาณนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนๆพาสเทลนะคะจะเป็นทรงแบบว่าตัวนี้จะเป็นแบบขนแมวนะคะตัวตุ้มอะค่ะจะขัดขนแมวนะคะแล้วก็สีชมพูจะเป็นสีชมพูอ่อนๆ น่ารักน่ารักเนาะนี่เลยอุ้ยใส่แล้วฟุ้งฟิ้งนี่เลยค่ะใส่ออกมาแล้วจะประมาณนี้เลยน่ารักน่ารักนะคะงาน3สีงาน3สี2สีจะเป็นงานที่แบบดูไม่เหมือนทองนะคะสวยมากพี่สุมนทาพระเพชรเท่าไหร่คะพระเพชรอันนี้ใช่ไหมคะพี่สุมนทาอันนี้ไหมอันนี้พี่ใช่พี่นงมุกใส่ใช่ไหมคะส่งนานแต่ผ่าน 100% ใช่ไหมคะต้องบอกก่อนว่ามันก็ไม่แน่ใจด้วยอะค่ะใช่แต่เวลาการจะส่งเกาหลีเนี่ยมันก็ทุกครั้งที่ส่งนะคะก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมพี่แอนค่ะทักเข้ามาได้เลยที่ LINE หรือเพจร้านนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งรายละเอียดการจะส่งแล้วก็รวมถึงราคาค่าส่งในแต่ละพื้นที่ให้นะคะพี่สุมนทาใช่ค่ะองค์นี้นะคะเดี๋ยวน้องจะเซลพิเศษให้เลยเดี๋ยวหาราคาก่อนตัวนี้นะคะเอ้ยตัวนี้อันนี้นะคะจะเป็นราคาเต็มนะคะ37,800เป็นราคาเต็มของตัวจี้พระนะคะวันนี้พี่ตั้มเปิดราคาให้พิเศษเลยค่ะเปิดราคาให้พี่สุมนทาพิเศษเลยราคาเท่าไหร่คะราคาเต็มราคาเต็มนะคะ37,800ค่ะ37,800นะครับผมเปิดให้พี่สุมนทาพิเศษเลยค่ะ18,900บาทนะคะเอาให้ลูกค้าชมใกล้ๆอีกสักนิดนึงแล้วนี่เลยนะคะไกลหรือยังพอแล้วเนาะนี่สวยนะคะตัวงานอะล้อมเพชรสวยมากๆตัวเพชรเป็นเพชรเบลเยียมคัดน้ำ99นะคะตัวงานเพชรอะที่น้องเอามาให้ชมหลายๆแบบอะจะบอกว่างานสวยจริงๆตอนนี้คือเหลือแบบไม่เยอะแล้วพวกงานจี้น่ารักมากเอ๋งานจี้แบบจี้แฟชั่นจี้พระที่พระองค์เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยงานละเอียดมากถึงจะองค์เล็กแต่งานละเอียดนะคะนี่เลยด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะตัวนี้เปิดราคาให้พิเศษเลยนะคะพี่สุมนทาคุณตั้มขอดูคอ2บาทยาว21ทีจ้า2บาท21นะครับ2บาท21ค่ะเดี๋ยวดูไส้ข้อมือ3บาทก่อนนะใช่ค่ะเอาอะไรนะตั้มคอ2บาท21จ้า
อันนี้เป็นข้อมือเลทผู้ชายนะคะความยาวเท่าไหร่คะพี่ตั้มเลทข้อมือนะครับความยาวอยู่ประมาณ18-19นะครับผมคนไซส์ประมาณพี่ตั้มนี่เนาะใส่กำลังพอดีเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวขัดทรายนะคะก็จะเล่นเงานิดนึงเนาะสลับกันตัวนี้ใส่ได้ทั้งสองหน้าเลยนะคะหน้าเหมือนกันนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลายเดียวกันตัวเส้นแต่ว่าต่างกันตรงที่ตัวนี้จะเป็นตัวเลดมังกรนะคะแบบนี้ใส่เท่ๆก็ต้องเป็นอันนี้เลยใช่ครับอันนี้เป็นเลดมังกรปั๊มตรงกลางนะครับผมใส่สวยมากถ้าไม่ชอบแบบเป็นเส้นล้วนๆเราก็มีเนาะนี่ค่ะเป็นตัวนี้เลยใส่ได้แบบทั้งสองแบบเลยดูไม่เอานะจ๊ะโอเคต่อไปลายต่อไปเนาะเป็นลายแบบทรงใกล้เคียงกันนะคะตัวนี้จะเป็นเลดเงาตัดเงานะคะขอบนะครับตัดขอบเงานะครับผมนี่เงาแล้วตัดลายอีกทีนึงครับสวยมากนะครับพี่สุนิสาจี้พระเท่าไหร่นะคะฟังไม่ทันโอเคขอราคาอีกทีค่ะจี้พระนะครับ 18,900 นะครับถ้าพี่สุนิสาสนใจเป็นองค์นี้เลยนะคะพี่สุนิสาแคปราคาได้เลยค่ะ 18,900 บาทใช่ค่ะน้องมุกเปิดราคาให้พิเศษนะคะพี่สุนิสาแคปแล้วทักมาที่เพจหรือ LINE ร้านได้เลยค่ะแล้วก็ตัว องค์พระนะคะองค์พระราคาเต็มจะอยู่ที่ประมาณ 37,800 ใช่ไหมคะพี่ตั้มใช่ครับ 37,800 อะค่ะอันนี้คือราคาเต็มเลยเซลให้พี่สุนิสาไปเลยค่ะ 18,900 นะคะจากราคาเต็ม 30,000 กว่าบาทเนาะคุ้มค่ะพี่สุนิสาบอกเลยว่าคุ้มนี่เลยค่ะราคานะคะเดี๋ยวน้องมุกขึ้นให้แป๊บนึงนะ 18,900 นะคะนี่เลยค่ะแคปทันไหมคะพี่สุนิสาหรือว่าสนใจดูองค์อื่นเพิ่มเติมบอกนะจ๊ะต่อไปค่ะมาที่สร้อยข้อมือกันต่อเนาะอันนี้จะเป็นงานตัดเงาใช่ไหมคะพี่ตั้มใช่ครับความยาวอยู่ประมาณ18นะครับ18-19เซนนะครับใส่ได้นะครับใช่ค่ะลองเทียบกันเนาะอันนี้เป็นงานเงานะครับเงาตัดลายนะครับอันนี้เป็นงานพ่นทรายนะครับแล้วก็ตัดลายนะครับก็จะเก๋ๆอีกแบบนึงนะครับผมใช่ค่ะแต่ขนาดพอๆกันนะครับผมหนักกว่าพอๆกันเลยนี่เลยเลดลายผู้ชายนะคะเดี๋ยวขอแหวนหัวใจติดเพชรให้น้องมุกด้วยค่ะแหวนสองสลึงนะครับไซส์ประมาณเท่าไหร่คะน้องมุกประมาณ5455ก็ได้ค่ะหัวใจนะคะหัวใจติดเพชรเนาะนี่เลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเกลียวๆนะคะตัวนี้จะเป็นเกลียวๆขัดเงาสวยมากให้ชมลวดลายกันนะคะนี่นะคะน้องมุกนี่เลยสวยไหมสวยไหมตัวนี้จะเป็นเลดแบบผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้นะคะเท่ๆโอ้ยเงาอ่ะตัวนี้เล่นแสงพอสมควรนะคะนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครชอบลายเลดข้อมือผู้ชายนะคะ3บาทน้ำหนัก3บาทนะคะมีให้เลือกอยู่หลายแบบเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเหมือนสายนาฬิกานะคะจะเป็นเหมือนสายนาฬิกาหน่อยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเลดมังกรเหมือนกันนะคะตัวนี้จะแต่งมังกรเหมือนกันเลยจะเป็นเหมือนตัวเลดที่แนะนำไปช่วงแรกๆเลยพี่รุ่งหรือพี่รุ่งคะพอดูห่วงต่อหน่อยค่ะห่วงต่อความยาวใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นลายเลดนาฬิกานะคะประมาณนี้เดี๋ยวไปเร็วๆเนาะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเลดบิดนูนจะชื่อว่าเจ้าตัวนี้ค่ะจะชื่อว่าเลดบิดนูนนะคะหน้าหลังเหมือนกันจ้านี่เลยหน้าหลังเหมือนกันนะคะใส่ได้สวยๆเลยค่ะเก๋ๆเนาะผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้นะคะถ้าใครไม่ชอบหน้ากว้างๆตัวนี้แนะนำเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเลดเหมือนกันเลดตัดเงาเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเล็กกว่าตัวที่แนะนำไปตัวแรกๆเลยถ้าใครที่ไม่ชอบหน้ากว้างๆมากตัวนี้ได้นะคะตัวนี้ผู้หญิงใส่ได้ใส่สวยด้วยนี่ค่ะพี่สิริพัฒน์กำไรที่ใส่น้ำหนักเท่าไหร่คะตัวกำไรอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นงานประมาณเท่าไหร่น้องมุก3สลึงนะครับประมาณ11กรัมเนาะใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นงานเพชรแท้นะคะเดี๋ยวน้องมุกเปิดราคาพิเศษให้นะครับเนาะเป็นงานจิวเวลรี่นะครับสวยๆน่ารักครับอันนี้เหลืออันเดียวนะคะหน้ากว้างประมาณ4มิลนะคะนี่เลยสวยไหมน่ารักนะคะใส่แบบน่ารักเก๋ๆใส่ได้ทุกวัน
ตัวนี้จะบอกว่าเป็นงานที่แบบเป็นค่อนข้างเป็นแฟชั่นเนาะพี่ตั้มเนาะใช่ตัวเพชรเป็นเพชรแท้นะคะคัดน้ำ99เลยนะคะต่อไปจ้าอันนี้จะเป็นแหวนหัวใจนะคะแหวนหัวใจแหวนหัวใจติดพลอย2สลึงนี่เลยค่ะสวยนะเดี๋ยวถอดใส่ให้ดูดีกว่าสวยนะอันนี้จะเป็นแหวนหัวใจ2สลึงค่ะหัวใจแบบเต็มๆดวงเลยนะคะแต่งพลอยตรงกลางนะคะตัวข้างๆอะค่ะก็จะสลับเนาะสลับทองล้วนแล้วก็เป็นพลอยแซมนะคะแบบนี้เลยจะประมาณครึ่งวงนะคะนี่ให้เห็นกันชัดๆเลยตัวนี้จะเป็น1สลึงนะคะอันนี้เป็น2สลึงนี่เลยค่ะขอดูสร้อยคอ2บาทลงยางสีชมพูหน่อยพี่เบนจิราแหวนตัว H นี่น้ำหนักเท่าไหร่คะแจ้งได้นะคะเพราะว่ามีหลายแบบเลยมีทั้งงานเพชรงานทองนะคะ1สลึง2สลึงเนาะต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นสายต่อความยาวนะคะอันนี้จะเป็นสายต่อความยาวครึ่งสลึงสายต่อความยาวครึ่งสลึงนะคะอันนี้จะเป็นจี้ปี่เซียคาบเหรียญนะคะนี่เลยนี่เลยค่ะต่อไปเนาะจะเป็นลายผีเสื้อค่ะอันนี้เป็นครึ่งสลึงนะคะไอ้ลายโบเนาะพี่ตั้มใช่ไหมลายโบน่ารักน่ารักแล้วจะมีเป็นงานสมอเนาะนี่เลยค่ะเท่าไหร่คะแหวนพี่สุนิสาแหวนวงไหนคะพี่สุนิสาวงหัวใจที่รีวิวไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะตัวติดเพชรหรือว่าตัวนี้คะถ้าตัวนี้จะเป็น1สลึงอันนี้จะเป็น1สลึงนะคะถ้าเป็นอันนี้จะเป็น2สลึงถ้าอันนี้จะเป็นงานเพชรแท้ค่ะพี่สุนิสาสวยนะลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ใส่คู่กับแบบกำไรเก๋ๆเลยนี่ค่ะต่อไปค่ะพี่ตั้มนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายต่อความยาวเหมือนกันนะครับผมอันนี้น้ำหนักประมาณ1สลึงนะครับโอ้สวยอ่ะตัวนี้น่ารักน่ารักเก๋ๆนะแฟชั่นนะครับผมอันนี้ล้อมพลอยด้วยนะครับพี่รุ้งอะไรที่1ค่ะน้ำหนักเท่าไหร่คะพี่รุ้ง2สลึงค่ะ2สลึงเดี๋ยวปล่อยให้พี่สุนิสาเอฟสักนิดนึงอันนี้ลายอันนี้ไซส์55นะคะพี่สุนิสาต้องมุกใส่อยู่หลวมๆหน่อยอันนี้ไซส์55ค่ะรับหัวใจอันนี้นะคะเดี๋ยวรบกวนพี่สุนิสาทักเข้ามาได้เลยนะคะทักที่ไลน์หรือเพจร้านได้เลยค่ะอยากได้แขน1สลึงลายเหมือนห่วงที่คุณตั้มโชว์จากพี่เอ็มวีโกเดี๋ยวขอสร้อยข้อมือลายนี้2ลายเลยพี่ตั้มมันน่าจะมีรับหัวใจอันนี้นะคะเดี๋ยวพี่สุนิสาแคปให้น้องมุกหน่อยนะคะแคปวงนี้ให้น้องมุกหน่อยเดี๋ยวน้องมุกกดอันนี้ออกก่อนลายที่1หนักเท่าไหร่คะตัวลายที่แนะนำไปแรกๆอ่ะจะเป็นหนักประมาณครึ่งสลึงนะคะจะเป็นลายอันนี้ใช่ไหมเอ่ยอันนี้ครึ่งสลึงค่ะนี่เลยพร้อมส่งนะความหมายดีด้วยเป็นปีเสียค่าเปลี่ยนนะคะพี่สุนิสาแคปได้เลยนะจ๊ะแคปได้เลยนะตัวนี้2สลึงนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวค้างไว้ให้นิดหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวค้างไว้ให้เนาะให้ได้แคปเนาะโอเคค่ะเป็น2สลึงนะคะพี่สุนิสาทักมาได้เลยนะจ๊ะข้อมือ1สลึงต่อไปค่ะของพี่เอมมี่โกเป็นข้อมือนะคะ1สลึงความยาวเหรอคะพี่ตั้มความยาวมีตั้งแต่15ถึง17เซนนะมี15ถึง17เซนค่ะพี่เอมมี่นี่นะคะเป็นลายเดียวกันกับสายต่อความยาวเลยโอ๊ยทำไมมันมืดๆเนาะนี่เลยค่ะโอเคเป็นลายน่ารักน่ารักนะคะข้อมือ1สลึงเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะคะเป็นประมาณนี้เลยนี่ค่ะสวยน่ารักน่ารักนะครับเส้นไม่ใหญ่มากเนาะใส่กำลังพอดีเลยเส้นแบบใส่เก๋ๆเลยนะคะนี่น่ารักน่ารักน้องมุกใส่ประมาณ15เซนนะน้องมุกเนาะใช่ค่ะพี่เอมมี่โกเดี๋ยวพี่ทักเข้ามาที่ไลน์ร้านได้เลยนะคะเดี๋ยวให้พี่แอดมินแจ้งราคาพิเศษให้เลยนะคะเพราะว่ายังเหลือเสื้อเขาอีกตัวเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวโอเคค่ะพี่ถ้าพี่เอมมี่เอาความยาวเท่าไหร่นะคะแจ้งแอดมินได้เลยนะจ๊ะตัวนี้มีตั้งแต่15ใช่ไหมคะพี่ตั้มถึง17นะคะค่าส่งเท
ท่าไหร่คะพี่น้อยถ้าส่งในไทยนะคะถ้าส่งในไทยอ่ะจะส่งให้ฟรีพร้อมติดประกันด้วยคุ้มมากๆนะคะซื้อสร้อยซื้อทองซื้อแหวนต่างๆนานานะคะส่งฟรีแถมติดประกันถูกมากๆเลยราคานี้สร้อยข้อมือ2บาทเท่าไหร่คะแบบที่ใส่ตุ้งติ้งอันนี้3บาทนะคะค่ะอันนี้3บาทนะคะที่น้องมุกใส่อันนี้จะเป็นข้อมือ3บาทสร้อยกิมตุ้งถุงทองนะคะสวยไหมสวยมากๆเลยตัวเส้นเป็นแปดเสานะคะนี่เลยใส่ตุ้งติ้งน่ารักอะค่ะประมาณนี้มีราคาในไลฟ์ไหมจ๊ะราคาในไลฟ์เดี๋ยวให้พี่เอมี่พิเศษเลยเดี๋ยวขอเปิดราคาเลยค่ะพี่ตั้มโอเคนะครับอันนี้ให้ราคาพิเศษเลยนะครับพี่เอมี่แคปทันไหมคะแคปทันไหมครับส่งเข้าไลน์เลยนะคะ7,900 บาทนะคะพิเศษเลยราคาในไลฟ์นะคะพี่เอมี่สัก2เส้นไหมคะน่ารักน่ารักพี่เอมี่ต่อไปนะคะเป็นอะไรดีเอาไลน์ที่1แป๊บนึงนะคะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเนาะน้องอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเอาไลน์ที่1ค่ะพี่รุ้งพี่รุ้งทักไลน์หรือว่าเพจร้านเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็พี่รุ้งแจ้งได้เลยนะคะว่าเอาเป็นสายต่อความยาวปีเสียนี่เลยอันนี้เป็นลายที่1นะคะเดี๋ยวน้องมุกค้างไว้นะคะเผื่อต้องการแคปเนาะนี่เลยค่ะโอเคไหมคะพี่รุ้งถ้าโอเคกดหัวใจรัวๆให้หน่อยนะจ๊ะน้องมุกจะได้แบบจะได้ลิงก์กับพี่แอดมินเนาะเขาน้องมุกจะได้ดึงของไว้ให้เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าสินค้าค่ะไม่ได้มีเยอะมากเนาะโอเคจ้าต่อไปมาดูเป็นอะไรดีคะดูอะไรดีเอ่ยอยากดูอะไรเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวเอาให้ชมกันเดี๋ยวให้ดูต่างหูไปพลางๆงานน่ารักน่ารักนะคะแฟชั่นอินฟินิตี้นะคะตัวนี้ใส่เก๋ๆอะค่ะตัวนี้ได้เลยเนาะตัวนี้จะเป็นแบบว่าเพชรแถวหน่อยเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสำหรับใครที่ตามหาของขวัญให้ตัวเองของขวัญให้แฟนนะคะต้องมาดูไลฟ์นี้เลยงานน่ารักน่ารักเยอะมากนะคะนี่เลยอวดหน่อยวันนี้ดูรวยนะคะอวดหน่อยนี่เลยค่ะต่อไปมาดูเป็นสร้อยคอ2สลึงกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวน้องมุกเอาสร้อยคอ2สลึงให้ชมกันนะคะเป็นคอมพิวเตอร์ดีกว่านี่เป็นงานมิจี้นะครับ2สลึงแล้วน้องมุกเนาะอันนี้จะเป็นงานมิจี้2สลึงนะจ๊ะงานแฟชั่นน่ารักน่ารักมีหลายแบบเลยสำหรับใครที่แบบว่าต้องการแบบแฟชั่นจ๋าๆหน่อยนะคะตัวนี้ได้เลยนี่สวยเนาะสวยนะตัวนี้ออกแนวแบบน่ารักน่ารักนะคะคิ้วๆแล้วก็จะมีงานติดพลอยนะคะเป็นแฟชั่นหน่อยเนาะตัวนี้เป็นลายที่ขายดีเดี๋ยวเอาให้ผู้ชมดูก่อนชมใกล้ๆเนาะใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นหัวใจนะคะตัวเส้นจะเป็นงานเลดนี่เลยมันจะพลิกๆหน่อยให้ชมทีละลาไปนะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นงานเลดนะคะตัวสร้อยคอตัวหัวใจอะค่ะจะแกะลายนิดหน่อยนะคะประมาณนี้เลยทั้งหน้าหลังนะคะเวลาใส่ออกมาสวยนะคะจะบอกตัวเส้นนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ต้องถอดสองเส้นนี้ให้น้องมุกก่อนเดี๋ยวลองใส่เส้นนี้ให้ชมนะคะน่ารักมากๆเลยเส้นนี้ตัวนี้ขายดีนะคะตัวงานเลดอะค่ะไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่งานเลดหัวใจเนาะใส่ก่อนนี่สวยไหมสวยไหมพี่ต้อมใส่ให้หน่อยจ้าอันนี้จะเป็น2สลึงแล้วนะคะถ้าใครที่เข้ามาไม่ทันเนาะอันนี้เป็น2สลึงคอร์ตี้แล้วนะคะนี่เลยค่ะขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะนี่เลยพรุ่งนี้วันอะไรใครรู้บ้างอ่ะพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันหวยออกค่ะพรุ่งนี้วันอะไรเอ่ยใครรู้บ้างอ่ะใครมีแบบเลขอะไรมาแบบแนะนำไหมคะสัก5บาท10บาทเนาะตรงนี้น่ารักอ่ะเดี๋ยวเอาเรียกก่อนอันนี้เป็นสร้อยคอ2สลึงนะคะสร้อยคองานเลดเนาะตัวเส้นเป็น
งานเลทน่ารักน่ารักเลยความยาวเท่าไหร่คะพี่ตั้มเนี่ยครับเส้นนี้ประมาณสัก16นิ้วนะครับผมน้องมุกใส่ประมาณ16นิ้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหมดเลยโชจีนะคะน่ารักสวยเลยครับเดี๋ยวไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวมากนะครับเอาลายให้ชมอีกสักทีค่ะพี่ตั้มนี่เลยค่ะเดี๋ยวจะให้ชมกันอีกสักทีนะคะเดี๋ยวไปไวๆแล้วนะคะน้องมุกต้องขอเดี๋ยวน้องมุกจะขอตัวไปตอบแชทแล้วก็เคลียร์อินบ็อกซ์ที่ค้างก่อนนะคะนี่เลยเดี๋ยวให้ชมลายนะคะถ้าใครอันนี้ก็จะเป็น2สลึงนะครับใช่ค่ะยังอยู่ที่2สลึงนะคะเป็นคอร์ตี้เนาะนี่เลยค่ะรุ่นลายก็จะมีเยอะนะคะมีทั้งงานแบรนด์งานแบบแฟชั่นน่ารักน่ารักงานลงยาหรือว่าแบบเป็นงานน่ารักน่ารักเป็นหัวใจแม่กุญแจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายแบบให้เลือกชมกันเลยนะคะความยาวประมาณที่น้องมุกใส่เลยลวดลายน่ารักน่ารักให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะวันนี้เนาะวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปก่อนแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเคลียร์อินบ็อกซ์กันไม่ทันนะคะพี่ตั้มเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเนาะเดี๋ยวเราพามาแนะนำลวดลายแบบใหม่ๆอีกครั้งนึงเนาะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคนดูสำหรับ80กว่าท่านนะคะครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพบกันในไลน์หน้านะคะครับบ๊ายบาย